คือจมูกมันจะดูเหมือนแบบคนจมูกบี้ๆตรงช่วงกลางๆอย่างเงี้ยค่ะใช้ความพยายามนิดนึงอ่ะกว่าจะได้มุมที่สวยอะไรเงี้ยเทคนิคที่ใช้กับน้องแครอทก็จะเป็นการดีไซน์ซิลิโคนให้เหมาะกับรูปหน้าวางซิลิโคนใต้ชั้นเยื่อหุ้มกระดูกเพื่อป้องกันการเบี้ยวเอียงจะทำให้งานดูเนียนดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นในเคสน้องแครอทนะคะหมอก็มีการใส่เนื้อเยื่อเทียมเพื่อให้ปลายดูพุ่งดูละมุนแล้วก็ทิ้งหยดน้ำลงมาค่ะการใส่เนื้อเยื่อเทียมเนี่ยจะป้องกันการตึงของซิลิโคนในระยะยาวหลังทำนะคะก็จะรู้สึกว่าน้องเขาดูสวยขึ้นปลายดูมีมิติมากยิ่งขึ้นรวมทั้งมีหยดน้ำเล็กๆซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของทรงเทียดอกหลังทำเป็นยังไงก็คือหนูรู้สึกว่าชอบมากคือตอนแรกเราก็คิดแบบเหมือนเราก็โฟกัสแค่จมูกว่าแบบเราทำมาแบบอยากให้มีดั้งเพิ่มขึ้นอยากให้ปลายจมูกเราสวยขึ้นอะไรเงี้ยภาพรวมของหน้าก็คือดูดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่งหน้าก็ดูสวยขึ้นหรือแบบไม่แต่งมากอะไรเงี้ยหน้าเราก็ยังดูแบบมีมิติใช่ค่ะซึ่งมันก็ถือว่าคุ้มมากค่ะ